แฮปปี้มากนิวชัยพนพาครอบครัวฉลองครบรอบรัก10ปีเมษากิตติมาต้องบอกเลยว่ากลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนิวชัยพนและภรรยาสาวทายาทหมื่นล้านธุรกิจคาราบาเมษากิตติมาโดยทั้งคู่มีทายาทตัวน,น้อยอย่างน้องทิวทัศน์มาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้ว ล่าสุดนิวได้ออกมาโพสต์ภาพยกครอบครัวไปฉลองครบครอบรัก10ปีในบรรยากาศธรรมชาติสวยงามชมภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy 10 a n n n v i v s r s y r y ครบ,คร,อบครอบ10ปีแล้วจากวันที่ถามว่าลองคอบกันดูปะลองจนตอนนี้แต่งงานแล้วบวกมีลูกอีกหนึ่งด้วยก็ลองกันไปให้ครบตามที่บอกไว้ล้กันนะเอาไปสั้นๆสามคำได้ใจความรักจังเวย้ย เมษานิวชัปเตอร์เมษานิวเจอร์นี่ไทมกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันอย่างมากมายว้าวว้าว Amazing เด็กน้อยอ้วนพีน่ารักน่าชังเป็นคู่รักที่น่ารักมากค่ะน่ารักครอบครัวน่ารักมาก